สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago แป๊บเดียวครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับรวยทางรัฐกับการเกษตรนะจะรวยได้ต้องขายได้นะเฮียน้อยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว yeah. นะก็ต้องมาศึกษาตลาดกับเฮียน้อยแหละครับว่าตลาดสินค้าการเกษตรบ้านเราเนี่ยไปขายที่ไหนยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ของผมเนี่ยส่งลูกชายคนเล็กเนี่ยชัดเนี่ยไปเรียนอยู่ที่จีนเมื่อ10ปีที่แล้วผมมองการไกลว่าต่อไปนี่จีนจะเป็นมหาอำนาจโลกทางด้านเศรษฐกิจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งพอจากเขาจบเซนคาเบียนผมก็เขาสอบมหาลัยในไทยได้แล้วล่ะแต่ผมไม่ให้เรียนผมว่าให้ไปเรียนที่จีนก็ไปอยู่ที่กวางเจาไปเรียนมหาลัยซุนยัตเซนพอจบแล้วเขาก็ทำงานอยู่กงสุลอยู่3ปีกงสุลกวางเจาหลังจากนั้นก็ฝึกค้าขายอยู่ที่นู่นพอตอนนี้ผมให้ลูกชายมาเริ่มซื้อวัตการเกษตรของเราเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีอยู่เขาชิจกูดเราส่งทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งกล้วยส่งไปที่จีนไปขายที่จีนกันเพราะนั้นผลไม้ความต้องการของจีนยังอีกมากแต่ผมเสียใจนิดหนึ่งพี่น้องครับไอ้ตรงที่มีแต่คนจีนมาซื้อไปขายแต่คนไทยไม่เคยเอาไปขายเองเพราะไม่รู้เรื่องตลาดเพราะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องตลาดไปส่งที่จีนไงมาปรึกษาได้อยากเป็นพ่อค้าอยากเป็นพ่อค้าอยากส่งเองอยากติดต่อผมจะพาไปดูตลาดให้ลูกชายพาไปดูตลาดที่ประเทศจีนว่าเขาซื้อขายกันยังไงระบบขนส่งยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นศูนย์ที่จะเอารองจากกระทรวงพาณิชย์หน่อยถ้าไปติดต่อกระทรวงพาณิชย์ไม่สะดวกหรือไม่รู้ช่องทางมาติดต่อผมเดี๋ยวผมแนะนำให้หรือจะให้ลูกชายแนะนำในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศได้คือตอนนี้เฮียน้อยมีเครือข่ายที่สามารถไปขายยังต่างประเทศได้แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปขายที่อินเดียตอนนี้อินเดียต้องการผลไม้ไทยเยอะขึ้นแล้วนะอย่างมังคุดอย่างทุเรียนอะไรเนี่ยหรือผลไม้ต่างๆก็เป็นตลาดใหม่เลยฮะเป็นตลาดใหม่ที่เราไปยึดติดแต่อยู่จีนตอนนี้จีนเริ่มกดราคาตลาดอินเดียราคาดีกว่าตลาดจีนอีกตอนนี้นั่นที่เราไม่รู้กันเขาชอบมังคุดฮะเขาชอบมังคุดอย่างจีนนี่เขาก็ชอบมังคุดนะเขาบังคับให้เด็กกินตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่เนี่ยบังคับเขาบอกว่ามันมีสารอะไรที่บำรุงสมองเด็กเขาวิจัยออกมาแล้วเพราะจีนเขาจะกินแต่อาหารที่มีคุณภาพไงเขาเลือกกินเพราะนั้นมังคุดนี่ดีมากเลยส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้เราก็ส่งไปวันละหลายสิบตู้อยู่แล้วลำไยก็ลูกเอาลำไยเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันว่าเฮียน้อยก็เริ่มจะซื้อลำไยส่งนอกเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็เมลอนเมลอนนี่ไต้หวันเขาจองหรืออย่างหน่อไม้ฝรั่งนี่ไต้หวันก็ต้องการเยอะแต่เขาก็มาติดต่อลูกชายพามาให้เรามาส่งเสริมเขาพร้อมซื้อจะมาซื้อหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็ปลูกได้นะได้สบายมากได้อยู่แล้วครับได้สบายแต่เพียงชาวบ้านมาปลูกแล้วจะขายที่ไหนไงเนี่ยกลัวว่าจะต้องมีพ่อค้าคนกลางไหมจะต้องผ่านใครหรือเปล่าอันนี้ส่งกับบริษัทเลยครับเขาจะมาตั้งลงรับซื้อที่นี่ครับเนี่ยเฮียน้อยตรงนี้เราใช้น้ำอะไรครับของผมใช้น้ำบาดาลนะครับใช้น้ำบาดาลเจาะเอาขึ้นมาทำได้สบายเลยไม่ต้องไปใช้น้ำอะไรค่าใช้จ่ายแพงไหมฮะไม่แพงไม่แพงครับเรามีรถบาดาลสำหรับชาวไร่ใครอยากให้เจาะตรงไหนผมก็เจาะเจาะให้แล้วค่อยผ่อนส่งเอาเรามีรถเจาะอยู่3คันแล้วคุ้มไหมใช้น้ำบาดาลในการทำการเกษตรถ้าใช้น้ำน้อยก็คุ้มนะถ้าทำนานี่ไม่คุ้มแน่ทำนาไม่ได้เพราะว่าอย่างโรงเรือนหนึ่งเนี่ยใช้น้ำต่อลงเช้า30ลิตรเย็น30ลิตรเองเนี่ยต้องเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยต้องใช้น้ำน้อยหรือใช้พืชที่ปลูกในพื้นที่น้อยๆให้ผลผลิตดีนะได้ราคาดีนะก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของต้นทุนเรื่องน้ำได้นะอย่างเมลอนนี้เฮียน้อยบอกว่าใช้วันละ30ลิตรเช้า30
ลิตรเย็นวันละ30ลิตรก็60ลิตรต่อโรงเรือนก็ถือว่าเป็นต้นทุนค่าน้ำน้อยมากน้อยมากน้อยมากนะคราวนี้นะฮะก็อยากให้ยายน้อยฝากถึงพวกเราอ่ะนะที่เป็นเกษตรกรมีความสนใจนะอยากจะมาหาเฮียน้อยอยากมาเป็นลูกศิษย์เฮียน้อยนะถ้าอย่างงั้นลูกศิษย์หรอกมาร่วมกันมาร่วมกันก็เชิญนะถ้ายังไงก็ติดต่อทางบริษัทเม็กซิโกอะไรก็ได้หรือมาก็มาศึกษาใครไม่มีทุนเดี๋ยวลงทุนให้ด้วยก็ได้เอาจริงถ้าเจ๊งไม่ต้องใช้คืนเงื่อนไขง่ายๆเอาตัวมาเอาใจมาเอาความตั้งใจมาตั้งใจมาแล้วจะได้กลับไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะติดต่อได้ขอให้เมียน้อยฝากเบอร์โทรหน่อยนึงไหมครับครับของเบอร์ผมมา081876ครับ1117ครับฟาร์มเมลอนตรงนี้มีชื่อด้วยใช่ไหมฮะชื่อรัตนสุขรัตนสุขออร์แกนิกรัตนสุขออร์แกนิกก็เป็นฟาร์มเมลอนที่คำว่าออร์แกนิกก็ต้องปลอดภัยเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรเลยครับนะใช้วิธีการปลอดภัยกับคนปลูกด้วยครับปลอดภัยคนกินด้วยครับนะวันนี้นะทีมงานเม็กซิโกทีวีนะก็ต้องขอขอบคุณเฮียน้อยนะขอบคุณสวนชาวสวนเกษตรกรนะที่อยู่ในเครือข่ายของเฮียน้อยนะตอนเช้าผมมาถ่ายรายการน่ารักมากทุกท่านขอบคุณมากครับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณเฮียน้อยครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมได้รู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีเฮียน้อยที่ให้แง่คิดข้อคิดกับพวกเราอะนะครับที่ชมรายการผมมองว่ามีประโยชน์มากนะสำหรับการดำเนินชีวิตนะการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆนะครับถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นในการทำอะนะก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนะอย่าคิดว่าอะไรยุ่งยากอย่าคิดว่าทำไม่ได้นะเฮียน้อยบอกว่าให้เราคิดนอกกรอบบ้างนะสามารถที่จะประสบความสำเร็จง่ายๆนะครับนะขอความตั้งใจจริงขอความมุ่งมั่นขอความเอาใจใส่นะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาด้วยความโชคช่วยอย่างเดียวนะอยู่ที่ความตั้งใจนะครับเรานะมีอาชีพเกษตรกรนะอย่างเช่นนะเกษตรกรที่ปลูกเมลอนเครือข่ายนะที่ทำให้กับทางเฮียน้อยเพื่อส่งออกยังต่างประเทศตรงนี้นะครับนะเขาทำกันตั้งแต่เช้านะเย็นนะครับทำกันทั้งวันนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้นะผลิตผลนะหรือนะสิ่งที่เป็นรายได้สำหรับอาชีพของเขานั่นคือผลผลิตนะครับตรงนี้นะครับผมอยากฝากพวกเราทุกท่านนะที่ชมรายการนะรวยทางรัฐกับการเกษตรอยากให้เป็นแง่คิดนำไปปฏิบัตินะอาจจะไม่ได้ปลูกเมลอนเหมือนเฮียน้อยก็ได้นะอาจจะเป็นการทำไร่ทำนาทำสวนทั่วๆไปนะขออย่างเดียวครับขอให้ทำจริงขอให้ใส่ใจในอาชีพของเราครับความสำเร็จนะก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆท่านวันนี้รายการรวยทางรัฐกับการเกษตรก็หมดเวลาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ